ทำไมต้องเรียนหลายวิชาบางวิชาไม่ได้ใช้เลยบางวิชาไม่ได้ใช้เลยแต่จำเป็นต้องเรียนเพราะเราได้วิธีคิดจากวิชานั้นเหมือนกับพี่เรียนวิศวะมาใช่ปะปัจจุบันเนี้ยพี่ไม่ได้ใช้อะไรเกี่ยวกับวิศวะแทบไม่ได้ใช้เลยแต่มันสอนเรื่องของวิธีการคิดวิศวะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่คนคนนึงมันสามารถสร้างได้รถยนต์คันนึงอย่างเงี้ยมันสามารถสร้างที่ญี่ปุ่นได้ใช่ป่ะดังนั้นถ้าเกิดถอดแบบทั้งหมดมาสร้างที่ไทยมันต้องได้เหมือนกันถอดแบบทั้งหมดไปสร้างที่เวียดนามต้องได้เหมือนกันถอดแบบทั้งหมดไปสร้างที่อเมริกาต้องได้เหมือนกันพี่มาทำเทรนนิ่งพี่ก็ใช้หลักการคิดนี้ก็คือถ้าคนทำปิดกันขายเก่งได้และสามารถถอดโมเดลออกมาได้เนี่ยคนอื่นที่เรียนรู้เรื่องนี้ก็ต้องทำได้เหมือนกันวิศวะเราเชื่อแบบนี้อย่างพวกวิชาอื่นที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยประถมที่เราไม่ได้ใช้แต่สิ่งที่เราได้คือเราได้วิธีการมองโลกตามคนที่เรียนในตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติอันเนี้ยถ้าเกิดจะมองในแง่วิศวะแล้วก็อาจจะมองโอ้นี่เป็นขวดน้ำเนี่ยนะผลิตมาจากพลาสติกอะไรแต่ถ้าเกิดเราเคยเรียนวิชาศิลปะเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันมีความงดงามของ